ลำดับวินาทีระทึกโลกเปิดหน้าวีรกรรมเอาชีวิตรอดใต้มหาสมุทรครั้งประวัติศาสตร์สิงหาคมปี2000เรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์คุสเข้าร่วมปฏิบัติการซ้อมรบครั้งใหญ่ที่สุดของกองทัพเรือรัสเซียที่ทะเลแบเรนในมหาสมุทรอาร์กติกแต่ระหว่างฝึกซ้อมกลับเกิดเหตุไม่คาดฝันเมื่อตอร์ปิโดที่อยู่ในเรือเกิดระเบิดขึ้นจากลูกแรกลุกลามไปถึงตอร์ปิโดลูกอื่นเรือดำน้ำคุสจมลงสู่ก้นทะเลในทันทีส่วนหนึ่งของเรือดำน้ำคุสพังพินาศอุณหภูมิในเรือไต่จุดเดือดน้ำทะเลไหลทะลักท่วมเรือและลูกเรือเกือบร้อยชีวิตตายทันทีเหลือเพียงลูกเรือ23นายที่เสมือนถูกขังทั้งเป็นในเรือมรณะลำนี้ไร้ทุกการช่วยเหลือเพราะรัฐบาลรัสเซียปฏิเสธข้อเสนอจากกองทัพนานาชาติเนื่องจากกลัวความลับของกองทัพรั่วไหลครอบครัวคนรักไม่มีใครรู้ชะตากรรมของลูกเรือทั้ง23นาย Do you know how much air they have? Their condition? You want our men to die? Put down me! 23ลูกเรือเอาชีวิตรอด5วันวิปโยค1ความหวัง0การช่วยเหลือภาพยนตร์ทริลเลอร์เรือดำน้ำโปรเจกต์ร้อนของผู้อำนวยการสร้างลูกเบซงจากวาเลเรียนและผู้กำกับฝีมือออสการ์โทมัสวินเทอร์เบิร์กจับมือถ่ายทอดหายนะที่รุนแรงครั้งประวัติศาสตร์และในขณะเดียวกันมันคือมหันตภัยที่สร้างความร้าวฉานอื้อฉาวโลก We have the divers and the equipment. I implore you to accept our help. If your help is needed, we will let you know. นำแสดงโดยโคลินเฟิร์ธจาก Kingsman ลียาเซดูสาวบอนจาก007 Spectre และแมทธิวส์โซนาจาก Red Sparrowขีดสุดความระทึกณสุดขีดความลึกรอคุณดำดิ่งไปพร้อมกันคุสหนีตายโคตรนรกรัสเซีย10มกราคมนี้ในโรงภาพยนตร์